วันนี้นะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างคำว่า speak, say, tell, and talk Hello, welcome to English Style Bunny ก็นี่ต้อนรับสู่ช่อง English Style Bunny นะคะส่วนวันนี้นะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างคำว่า speak, say, tell, and talk นะคะซึ่ง4คำนี้ในความหมายภาษาไทยคือแปลว่าพูดแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกันนะคะวันนี้สังเกตเห็นว่ามีหลายๆคนเนี่ยใช้ผิดใช้สลับกันอยู่บ่อยครั้งก็เลยเป็นโอกาสดีเลยที่จะมาอธิบายให้ทุกคนฟังนะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวเองยังใช้แบบไม่แน่ใจว่าสถานการณ์นี้จะใช้อะไรอันนี้ใช้กับสถานการณ์ไหนก็มาฟังดูได้นะคะวันนี้จะแบ่งไอ้คำ4คำนี้เป็น2กลุ่มนะคะคือกลุ่มนึงก็คือ one way communication กับ two way communicationคำว่า one way two way นี่มันคืออะไรอ่ะ one way communication ก็คือการพูดอ่ะพูดแบบไม่ต้องมีบุคคลอีกบุคคลหนึ่งหรือมีกรรมมารองรับว่าเราโต้ตอบกับใครก็คือแค่พูดเหมือนเราพูดอยู่ในห้องคนเดียวเงี้ย it's a one way communication ส่วน two way communication เนี่ยคือต้องมี2คนนะคะแล้วก็พูดกันคุยโต้ตอบกันนะคะถ้าอย่างในประโยคก็คือต้องมีเป็นกรรมมารองรับว่าพูดกับใครอ่ะอย่างแรกนะคะก็คือ one way communication ก็มีคำว่า say and speak ที่จะสามารถ category ใหญ่ๆได้เป็น one way communication say เนี่ยก็คือการพูดออกมาพูดคำอะไรก็ได้มีเสียงออกมาจากปากก็เรียกว่า say ได้ละ say something พูดอะไรสิ say hi ก็บอกสวัสดี what did you say เมื่อกี้คุณพูดอะไรนะ he said that he likes the movieเขาบอกว่าเขาชอบหนังเรื่องนี้เห็นไหมมันไม่ต้องบอกว่าเขาพูดกับใครแต่แค่บอกว่าเขาพูดอะไรหรือเขาพูดว่าอะไรนะคะอันนี้การใช้คำว่า say ซึ่งคำว่า speak เนี่ยคือคำว่า speak เนี่ยก็คือเป็น one way communication แล้วก็กึ่งเป็น two way ได้ one way communication ก็คือมันคำว่า speak เนี่ยจะบอกว่าเราเนี่ยพูดภาษาอะไรได้เช่น I speak English I speak ThaiI can speak Spanish อย่างเงี้ยนะคะก็คือบอกว่าเราพูดภาษาอะไรได้หรือ I have to speak in front of a lot of people I have to speak in front of a lot of people ฉันต้องพูดต่อหน้าคนเยอะแยะเลยแต่ก็เป็นสามารถเป็นกึ่ง two way communication ได้ก็คือมันสามารถอยู่ในประโยคที่ว่าพูดกับใครได้เหมือนกันนะคะI am speaking to you ตอนนี้ฉันกำลังพูดกับคุณอยู่จะมีคำว่า to นะคะ speak to someone ก็คือผมบอกว่าฉันเนี่ยพูดกับใคร I speak to you She speaks to him I will speak to him about the matter ฉันเดี๋ยวฉันจะพูดกับเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่คือการใช้ speak นะคะแล้วต่อมาอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่ม two way communication นะคะอันนี้คือต้องการรู้เลยค่ะในประโยคเนี้ยต้องมีเลยค่ะว่าไอคนเนี้ยพูดกับใครหรือบอกใครคุยกับใครอยู่คือต้องมีอีกบุคคลนึงนะคะที่คุยด้วยนะคะคือคำว่า tell กับ talk อันแรกเลยก็คือคำว่า tell นะคะเวลาบอก tell เนี่ยแปลว่าพูดหรือบอกเวลาบอกอ่ะเราก็ต้องบอกใครอ่ะบอกอะไรกับใครใช่ไหม You tell someone คือบอกอะไรกับใครนะคะต้องมีสิ่งที่จะบอกด้วย I will tell you about the news เดี๋ยวฉันจะบอกข่าวกับคุณใช่ไหมบอกกับใครบอกกับคุณบอกอะไรบอกข่าว Tell เนี่ยคือต้องมีสิ่งที่จะบอกนะคะแล้วก็บอกกับใคร For examplewhat did he tell you เขาบอกอะไรกับคุณอ่ะ he tells me that the movie is good เขาบอกกับฉันว่าหนังอ่ะมันสนุกมากเลยนะถ้าใช้คำว่า say แบบ one way communication ก็จะเป็นแค่ he say that the movie is good แต่พอเป็น tell ปุ๊บต้องมีอีกบุคคลหนึ่ง he tells me thatThe movie is good. ต่อมาเป็นคำว่า talk นะคะ talk คือเป็น two way communication เหมือนกันแปลว่าในภาษาไทยก็แปลว่าคุยนะคะการที่เราบอกว่าเราคุยอะเราคุยคนเดียวได้ไหมบางคนอาจจะบอกว่าใช่ฉันพูดคนเดียวได้แต่แน่นอนด้วยความหมายของมันอะคุยอะ
ปกติแล้วมันต้องมีอีกคนนึงเป็นคู่สนทนาใช่ไหมว่าเราคุยกับใครเพราะฉะนั้นคำว่า talk แน่นอนเป็น two way communication เราคุยกับใคร I need to talk to you about something ฉันมีอะไรต้องคุยกับคุณหน่อยนะ I want to talk to my friend ฉันอยากจะคุยกับเพื่อนของฉันเห็นไหมว่ามันจะค่อนข้างเหมือนกับคำว่า tell ที่ต้องมีอีกบุคคลนึงมาฟังเรานะคะ talk to youTalk to someone. I want to talk to my friend. ฉันอยากคุยกับเพื่อน I want to tell my friend something. ฉันอยากบอกอะไรสักอย่างหนึ่งกับเพื่อนสรุปเลยนะคะก็คือ say เนี่ยก็แปลว่าพูดนะคะพูดอะไรก็ได้ค่ะแค่เปล่งเสียงออกมาก็ใช้คำว่า say ได้เลยเช่น say hi, say hey, say hello, say that he likes meHe say that he likes me อย่างเงี้ยนะคะคำว่า say ส่วนคำว่า speak เนี่ยก็จะใช้กับอะไรที่ค่อนข้างserious นิดนึงเป็นการเป็นงานนะคะเช่น I have to speak in front of a lot of people ต้องพูดกับคนเยอะแยะเลยหรือ I have to speak to you ฉันมีอะไรต้องพูดกับคุณหน่อยละคำว่า say กับ speak เนี่ยก็แปลว่าพูดเหมือนกันนะคะแต่มัน speak เนี่ยใช้กับอะไรที่ค่อนข้างserious เป็นงานเป็นการกว่านะคะส่วนต่อมานะคำว่า tell เนี่ยก็จะเป็นแปลว่าในภาษาไทยเนี่ยจะค่อนข้างต่างหน่อยนะคะคำว่า tell ก็จะแปลว่าบอกนะคะ tell someone something ก็คือบอกอะไรก็ตามกับใครนะคะบอกอะไรยังบางอย่างกับอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องพูดก็คือเราต้องบอกอะไรเรามีต้องมีสิ่งที่จะบอกแล้วก็บอกกับใครค่ะส่วน talkแน่นอนแปลว่าคุยค่ะ mouse ค่ะคุยเลยก็เราคุยกับใครเขาเมื่อบอกกับคุยในภาษาไทยเราก็ใช้ต่างกันอยู่แล้วเนาะนั้นวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กับคำว่า say speak tell and talk แล้วล่ะว่าแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้ก็คงไม่ใช้สลับกันอีกนะคะและถ้าชอบความรู้เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษสนุกๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง English Style Bonnie ของ Bonnie นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ